กสิดิษฐ์ล้มมือวางลิเมหนวดรอ ATP Thailand Tennis ทัวร์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ ATP Challenger ทัวร์2022เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ Thailand Tennis ทัวร์ Challenger 50ชิงเงินรางวัลรวม 37,520 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,357,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5กันยายน2565ในประเภทชายเดี่ยวเริ่มด้วยการแข่งขันคัดเลือกรอบสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย21ปีมืออันดับ616ของโลกที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษพบกับฟิลิปเซคูลิกดาวรุ่งออสเตรเลียวัย18ปีมืออันดับ569ของโลกและเป็นมือวาง12ของรอบคัดเลือกผลปรากฏว่าหลังจากใช้เวลาแข่งขันไป1ชั่วโมง28นาทีกสิดิษฐ์ของไทยเป็นฝ่ายคว้าชัย 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 โดยในแมตช์นี้กสิดิษฐ์เสิร์ฟเอสได้8ครั้งและไม่เสียดับเบิลฟอลเลยในขณะที่ฟิลิปเซคูลิกเสิร์ฟเอสได้5ครั้งแต่ก็เสียถึง5ดับเบิลฟอลจากผลดังกล่าวทำให้กสิดิษฐ์คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอต่อไปโดยรอบแรกกสิดิษฐ์จะพบกับโอชิมาโกโตะนักเทนนิสหนุ่มญี่ปุ่นวัย26ปีมืออันดับ592ของโลกซึ่งเป็นนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกันในส่วนผลการเข่งอขอไม้หันนอคู่อื่นประเภทชายเดี่ยวคัดเลือกรอบสุดท้ายฐานทัพสุขสำราญแพ้โอชิมาโกโตะญี่ปุ่น 1-4 เรตหายใจไม่ทันอาจิตไรนิวซีแลนด์ชนะคีเรียงชาเก้ฝรั่งเศส 6-3 3-6 และ 6-3 ชิมิสุยูตะญี่ปุ่นชนะนาคากาวะนาโอกิญี่ปุ่น 7-6 3 6-3 สจ๊วตปาร์เกอร์สหราชอาณาจักรชนะติโมเลกูฝรั่งเศส 6-2 6-2 เกตไบรเมอร์สหรัฐอเมริกาชนะเดนเคลลี่ออสเตรเลีย 7-6 4 7-5อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทอดทิ้งลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปคุก VIP เรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่เมื่อลีน่าจังได้มาร่วมคุยข่าวรายการแชร์ของมดดำคชาภาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3Dอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากอยู่อย่างสบายเนื่องจากในคุกก็มี VIP นั่งเทรดหุ้นอยู่ในเรือนจำจนทางด้านกรมราชทัณฑ์ต้องรีบออกมาชี้แจงประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวอ้างพาดพิงเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex ลบ 3D จนมดดำคชาภาก็ได้ขอโทษกรมราชทัณฑ์พร้อมบอกจากนี้ไปในรายการจะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกและในเวลาต่อมาลีน่าจังนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางโซเชียลซาบซึ้งใจประชาชนส่งกำลังใจหลังถูกสั่งปลดจากรายการแฉปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIP โดยในช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอลีน่าจังก็ได้ร้องไห้และยกมือขอบคุณประชาชนและกล่าวว่าประชาชนทุกคนปกป้องแม่นะคะแม่พูดแทนใจของประชาชนที่ร้องไห้มันเป็นน้ำตาของความปลาบปลื้มใจที่มีคนรักทั้งประเทศที่เป็นห่วงเราขอบคุณประชาชนและสำนักข่าวสื่อทุกสื่อทีวีทุกช่องเว็บไซต์ข่าวทุกเว็บไซต์อินสตาแกรม Facebook TikTok ที่พูดถึงและปกป้องอีกทั้งยังกล่าวว่าแม่ลีน่าเปรียบเหมือนแมว9ชีวิตที่ข้าไม่ตาย25ปีที่ข้าแม่ไม่ตายขอบคุณทุกท่านจริงๆและล่าสุดพิธีกรดังอาจารย์สอนทำอาหารและนักแสดงอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งส่งกำลังใจลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIP
ลีน่าจังร้องไห้ล่าสุดคุก VIP กรมราชทัณฑ์คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D คุก VIP มดดำคชาภาพิงกี้สาวิกาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส่งกำลังใจลีน่าจังปมคุก VIP คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ซึ่งงานนี้ลีน่าจังก็ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กข่าวโหดในช่วงวินาทีที่53เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อวันอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาโทรมาให้กำลังใจแม่แล้วบอกว่าจะเชิญแม่ออกรายการหิวเสงของเขาอะเป็นระบบซูมเขาบอกแม่ไม่ต้องเดินทางมันเหนื่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์โทรมาเขาบอกว่าลีน่าเราอะเป็นพวกคนแก่ๆที่ไอ้คนรุ่นใหม่ๆมันหิวเสงแล้วก็มาใช้เราเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งเราเอาตัวรอดไงแล้วเราก็กลายเป็นแบบพระรับบาปก็เพราะไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยแหละมาอาศัยเสงเราคนที่ซวยคือเราไงขอบคุณข่าวโหดรายการแฉชมคลิปวิดีโอติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์อยากให้ขำไฮโซปิงขอโทษถอดเสื้อเดินห้างไม่โอเคถูกด่าลามถึงพ่อแม่เปิดใจไฮโซปิงปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้ลั่นไม่กลัวทัวร์ลงจะเดินหน้าทำคอนเทนต์ต่อไปจากกรณีมีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @ไฮโซ_ปิง2โพสต์คลิปคอนเทนต์ถอดเสื้อเดินห้างอ้างเป็นเสรีภาพร่างกายคนอ้วนก็โชว์ได้กลายเป็นคลิปที่โดนวิจารณ์หนักถามถึงมารยาทและความเหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าววิจารณ์สนั่นหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อลั่นอ้นก็โชว์ออกได้เหมือนหนุ่มซิกแพคล่าสุดวันที่5กันยายน2565ข่าวสดออนไลน์ได้สัมภาษณ์กับนายอวาริศิลาอายุ36ปีหรือไฮโซปิงเจ้าของคลิปเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าคลิปถอดเสื้อเดินในห้างถ่ายเมื่อ3วันที่แล้วในห้างย่านบางกะปิวันที่ถ่ายทำเป็นช่วงตอนเที่ยงไม่ค่อยมีคนแต่ก็คงจะมีคนเห็นแล้วไม่ถูกใจซึ่งก่อนถ่ายคลิปได้คุยกับร้านรอบไว้แล้วไม่ได้เดินทั่วห้างเปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้เปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้นายอวากล่าวต่อว่าอยากทำให้เป็นคลิปตลกเหมือนต่างประเทศพอตนถอดเสื้อคิดว่ามันตลกแต่คนอื่นไม่ตลกด้วยต้องการสื่อสารให้เป็นพลังบวกอยากให้ปังแต่ดันพังแทนกลายเป็นดราม่ารุนแรงตนก็ขอยอมรับผิดThank you.